สวัสดีครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยกับคลิปที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเทสกันไปแล้วล่ะว่าการ์สโนวิเออร์เนี่ยมันดียังไงซึ่งก็คือเมื่อเราเห็นแล้วโอเคมันปั๊ม 100% เนี่ยแล้วก็เอาไปเทสใช้กับตัวหน้ากากที่อัพ HP Recovery เนี่ยเลเวล10ซึ่งมันก็ปั๊มแรงพอสมควรแล้วก็คิดว่าคุ้มด้วยราคามันถูกแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องการซื้อที่ค่อนข้างลำบากสักหน่อยเมืองที่ซื้อได้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเมืองซันต้าหรือไงเนี่ยแหละราคา150เซนแล้วก็ก่อแต่งงานมั้งเห็นบอกว่า115มั้งแล้วก็อีกที่หนึ่งคือมอลล็อกคือถูกที่สุดก็คืออันละ100เซนแต่ไอที่นี่มีปัญหาก็คือซื้อมากกว่า5ไม่ได้เราจะซื้อได้แค่ทีละ5ครั้งถ้าเกิดเวลาผมใช้เนี่ยผมใช้ทีผมไม่ได้ใช้แบบ10อัน100อันอะไรอย่างงี้ถูกไหมเวลาเราซื้อกันทีเราซื้อกันเป็นหมื่น 10,000 ชิ้นผมต้องซื้อกี่ครั้งเอา 10,000 หารด้วย5เท่าไหร่ 2,000 TikTok ไม่ต้องคิดแล้วผมคิดให้ 2,000 ครั้งการซื้อเนี่ยแต่ละทีเนี่ยจึกจึกจึก 2,000 ครั้งเนี่ยทำแบบเนี้ย 2,000 ครั้งแค่คิดก็เบื่อแล้วผมว่าแล้วก็เสียเวลามากด้วยเพราะฉะนั้นผมขี้เกียจทำอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้มาโครในการซื้อไอติมแล้วผมขี้เกียจไปไกลๆด้วยอีกอย่างตรงนี้มันถูกสุดเพราะฉะนั้นผมจะไปไกลทำไมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะแนะนำในเรื่องของการใช้มาโครเพื่อซื้อไอติมโดยเฉพาะเราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเอาล่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักมาโครสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบคำสั่งการกดสำหรับเกมบางเกมเช่น Maple Story ก็คือจะมีระบบมาโครมาให้อยู่แล้วในเกมเช่นผมตั้งไว้ปุ่ม1แล้วมันก็จะมีสกิล1สกิล2สกิล3ผมก็ล่างสกิลเอาไปใส่ไว้มันก็จะกด1 2 3สกิล1 2 3มาให้ตามลำดับแต่ว่ามาโครที่ผมจะทำให้ดูคราวนี้ไม่เหมือนกันเป็นมาโครเมาส์กับมาโครคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นรูปแบบมันจะซับซ้อนกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะคีย์บอร์ดเมาส์หรือโปรแกรมของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันเอาล่ะเราไปเริ่มเลยกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มกันที่คีย์บอร์ดก่อนเนื่องจากคีย์บอร์ดเนี่ยจะถูกใช้มากในเกมพวกแนว MMORPG ก็คือเกมพวกเก็บเลเวลก็มักจะใช้คีย์บอร์ดกันแต่ว่าเมาส์จริงๆจะใช้กันก็ได้เมาส์ส่วนใหญ่จะชอบใช้กันในเกมแนว FPS ก็คือแนวพวกยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะรูปแบบหน้าตาคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้คีย์บอร์ดที่ผมใช้ก็คือ Razer Black Window Chroma เวอร์ชั่น2บางคนอาจจะไม่คุ้นอันนี้คือปุ่ม ESC อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะมีปุ่มแปลกๆเพิ่มเข้ามาเห็นไหมไอ้ตรงแถบตรงเนี้ยคือจริงๆมันกดแล้วไม่มีอะไรหรอกมันถ้าค่า default มันคือ disable คือกดแล้วไม่มีอะไรการตั้งมาโครสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคือมันโปรแกรมไอเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ของใช้ได้เฉพาะค่ายงูเขียวเราต้องมาจิ้มที่มาโครก่อนจากนั้นเราก็เริ่มสร้างมาสร้างอันใหม่ขึ้นมาปั๊บคราวนี้เรากดบันทึกเราจะกดอะไรเช่นกด S กด W แล้วก็กด E เราพอแล้วเรากด Stop ถ้าผมใช้มาโครอันนี้มันจะกด S แล้วเห็นรูปนาฬิกาไหมอันนี้คือทิ้งดีเลย์คือกด S กดค้างค้างนานแค่ไหนค้างนาน 0.078 วินาทีแล้วก็ปล่อย S ขึ้นมานิ้วคือผมยกขึ้นจากนั้นผมยกขึ้นนานแค่ไหนผมยกขึ้นนาน 1.575 วินาทีแล้วผมไปกด W ต่อผมกดแช่ไว้ 0.094 วินาทีแล้วก็ยกขึ้นนาน 1.185เริ่มพอเข้าใจแล้วใช่ไหมรูปแบบของไอ้ค่ายงูเขียวเนี่ยโปรแกรมเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชินอาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยตรงเนี้ยผมสามารถปรับได้ผมกดที่ตัวดินสอเช่นผมกดผิดอะผมเปลี่ยนเป็น Q ละกันมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นกด Q แล้วก็กด W แล้วก็กด E เข้าใจใช่ไหมแล้วผมจะให้ซื้อไอติมจะตั้งยังไงหลายคนอาจจะมีคำถามวิธีตั้งให้รู้ว่าเรากดปุ่มอะไรบ้างเรามาดูการเวลาเราซื้อไอติมเราทำอะไรบ้างคลิกซ้าย1ครั้ง Enter ครั้งที่1 Enter ครั้งที่2 Enter ครั้งที่3
มันให้ใส่เลขถูกไหมเราพิมพ์เลข5 enter ครั้งที่4 enter ครั้งที่5จบ process จำได้ไหมเรากดอะไรมั่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมเคลียร์ก่อนเอาใหม่ผมลบออกผมเอาสร้างใหม่ปั๊บจำได้ไหมคลิกซ้าย1ครั้ง enter ครั้งที่1 enter ครั้งที่2 enter ครั้งที่3พิมพ์เลข5 enter ครั้งที่4 enter ครั้งที่5แล้วก็หยุดอันนี้คือเวลาที่ผมกดจริงผมสามารถเปลี่ยนได้ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปอ่ะไอ้เวลาพวกนี้มันเยอะไปเยอะไปเยอะไปเสียเวลาผมเปลี่ยนใหม่ผมบันทึกใหม่อ่ะผมเปลี่ยนก่อนผมตั้งอันนี้ได้ no delay no delay คืออะไรก็คือไม่ทิ้งดีเลย์อ่ะอย่างที่ผมบอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ default delay คือทุกๆอันจะเท่ากัน 0.05 วิเช่นผมต้องกดอะไรบ้างวะเนี่ยคลิกซ้าย enter 1 enter 2 enter 3เลข5 enter 4 enter 5เนี่ยมันจะ 0.05 เท่าเท่ากันหมดตรงนี้เราปรับได้แต่อันเนี้ยผมจะไม่ใช้เพราะว่าผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือซื้อไอติมผมใช้ที่ดีเลย์เท่านี้ผมแล้วแต่ว่าคือจริงๆจะใช้ดีเลย์ตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันขึ้นกับว่าอุปกรณ์เนี้ยไวแค่ไหนแล้วก็คอมคุณรับได้แค่ไหนด้วยคือมันอาจจะมีความต่างอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมากมายจะลองตั้งตามนี้หรือจะเพิ่มจะลดอะไรนิดหน่อยก็ได้แต่ผมทำใช้อันเนี้ยเสถียรสุดแล้วหลังจากเราสร้างมาโครมาแล้วแล้วเราใช้ชื่อว่าซื้อไอศครีมผมใช้ชื่ออันนี้เราจะใช้มาโครอันนี้ยังไงอันนี้คือสร้างมาโครนะอันนี้คือสร้างมาโครรูปแบบคำสั่งรูปแบบคำสั่งคือกดตามนี้เนี่ย left button left button button left button down ลำบากลิ้นเหลือเกินกดซ้ายลงแล้วก็กดแช่ไว้ 0.2 แล้วก็ปล่อยกดปุ่มคลิกซ้ายแล้วก็ Enter ครั้งที่1 Enter ครั้งที่2 Enter ครั้งที่3กดเลข5 Enter ครั้งที่4 Enter ครั้งที่5ใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะเลยหลังจากเราสร้างมาโครแล้วอันนี้คือรูปแบบคำสั่งในมาโครชื่อไอซื้อไอติมคราวนี้ผมจะไปตั้งให้คีย์บอร์ดผมใช้บ้างผมจะตั้งยังไงผมไปที่ปุ่มไหนก็ได้เนี่ยจิ้มสักปุ่มหนึ่งเช่นผมจะเอาปุ่ม Z อันเนี้ยมันตั้งได้เช่นผมต้องการให้มันเป็นถ้า default มันคือก็ปุ่ม Z อ่ะแหละก็มันคือปุ่ม Z default ก็ต้องเป็นปุ่ม Z อยู่แล้วปะมันจะเป็น W ได้ไงจริงไหมแต่ถ้าผมเปลี่ยนได้นะเนี่ยผมเปลี่ยนได้เนี่ยเปลี่ยนเป็น W ได้แต่ผมคงไม่เอาคงประสาทกลับแน่ผมว่านะถ้าจะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผม default หรือผมอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผมไม่ต้องการกด Z อยู่แล้วผมจะเป็นเมาส์ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่ดีๆอ่ะมันก็จะตั้งได้จะคีย์บอร์ดแต่กดคลิกเมาส์ได้อ่ะแนวป่ะล่ะเช่นกดปุ่ม Enter เป็นเมาส์คลิกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องจับเมาส์เลยหรือมัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยvolume up volume down mute volume แต่ในกรณีเนี้ยผมจะเอาเป็น macro ผมคงจะไม่เยอะเนี่ย disable ก็ได้เนี่ย disable ก็ได้ซึ่งไอ้ปุ่ม window ไอ้พวกปุ่ม window เนี่ยผมจะตั้งไว้ disable หมดเราก็จะไม่เผลอไปโดนถูกไหมเอาล่ะผมจะตั้ง macro ก็ได้ผมจะตั้งเป็นมาโครอันเนี้ยมันจะมีให้เลือกว่าเราจะใช้มาโครอันไหนมาโครคำสั่งไหนซึ่งผมจะตั้งไว้คือซื้อไอติมพับมันก็จะเป็นมาโครซื้อไอติมหลังจากเนี้ยถ้าผมกดปุ่ม Z มันจะออกคำสั่งมาโครซื้อไอติมเลยคือคลิกซ้าย Enter 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 แล้วเลข5แล้ว Enter Enter เข้าใจใช่ไหมถ้ากดคลิกซ้ายปุ๊บ มันจะ
มันจะกดแบบนั้นทันทีอ่ะตามที่ผมตั้งไว้ในไอ้มาโครคำสั่งเนี้ยจากนั้นเรามาเลือกออปชันออปชันจะมีอยู่4แบบสำหรับที่นี่นะ1คือ play once play once คืออะไรเล่นครั้งเดียวก็คือถ้าผมกดปุ่ม Z ปั๊บมันจะคลิกซ้าย enter 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 เลข5แล้วก็ enter enter แล้วก็จบหยุดไม่ทำอะไรต่อทั้งสิ้นอันนี้คือ play once คือเล่นรอบเดียวถ้าเป็น multiple time ล่ะ multiple time คือหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยกี่ครั้งมันมีเลขมาให้ใส่ก็คือไอชุดคำสั่งที่ผมบอกมันจะเล่น2รอบหรือมันจะเล่น50รอบหรือ100ก็ได้ไม่ให้เว้ยได้สูงสุด99ก็ตามนี้คือให้มันเล่นซื้อไอติม99รอบแล้วมันจะหยุดแต่ผมไม่ชอบผมไม่เอาเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องการให้มันซื้อเยอะขนาดนั้นบางทีแบบเฮ้ยอยากขี้เกียจรอแล้วอ่ะเราอยากไปเดินตลาดแล้วเราก็จะหยุดเพราะฉะนั้นผมมักจะใช้อันที่3เป็นไอ้ปุ่มที่ผมตั้งไว้คือปุ่มนี้ปุ่ม Z เนี่ยจะเป็นปุ่มในการเปิดและปิดคำสั่งคลิปไอ้มาโครอันนี้สรุปง่ายๆพูดแบบภาษาคนถ้าผมกดปุ่ม Z มันก็จะใช้คำสั่งซื้อไอติมไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าผมจะกด Z อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะหยุดเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะใช้มันจะใช้อันนี้ส่วนอันที่4อันที่4สรุปง่ายๆคือกดแช่ไว้มันถึงจะวนถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันถึงจะหยุดซึ่งถ้าเราจะซื้อ100ชุดเราก็ต้องกดแช่ไว้ซึ่งนิ้วล็อกพอดีผมคงจะไม่อยากกดแช่เพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นอันที่3คือกดเปิดหรือกดปิดถูกไหมเราจะใช้อันนี้แต่อันนี้ผมตั้งไว้แล้วผมตั้งไว้ในโปรไฟล์ sleep นอนก็คือผมใช้ชื่อนี้เพราะว่า backlight ปกติผมจะปิดหมดอันนี้ผมตั้งไว้อยู่ในมาโครซื้อไอติมผมไม่ชอบไปตั้งไว้แถวๆนี้เนื่องจากถ้าผมตั้งไว้ไอ้แถวๆนี้นะเวลาผมพิมพ์เช่นผมตั้งไว้เลข1เงี้ยแล้วผมพิมพ์เช่นราคา100ผมไปจิ้มเลข1ป๊าบเข้าให้ออกเป็นมาโครเลยจ้าพิมพ์มั่วเลยจ้าคราวนี้เพี้ยนเพราะฉะนั้นผมจะมาตั้งแถวๆตรงนี้ซะมากกว่าเราไม่ได้เป็นรีบอะไรนี่ถูกมั้ยไอ้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มนอกเหนือมันจะเป็นปุ่มนอกเหนือจากที่คีย์บอร์ดปกติเขามีกันพูดง่ายๆคือมันจะเป็นปุ่มมาโครที่เขาเอาไว้ให้เราใช้แหละเพราะฉะนั้นผมจะตั้งไว้อันนี้เอาล่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วจำที่ผมบอกได้ไหมผมตั้งไว้เป็นอันที่3ก็คือกดเพื่อเปิดหรือปิดผมจะกด F1 เมาส์นี่ต้องไปชี้นี้ด้วยนะไม่งั้นคลิกซ้ายมันก็ไปคลิกที่พื้นผมจะกด F1 เพื่อเปิดมันก็จะซื้อแบบเนี้ยไปเรื่อยๆลองดูชิลไหมล่ะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรผมก็แค่รอผมก็นั่งจิบน้ำสบาย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 ไปเล่นเกมมือถืออ่านการ์ตูนดู AV เอ้ยไม่ใช่ดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรไปเรื่อยถูบ้านกวาดบ้านตามสะดวกเพราะฉะนั้นผมก็จะชิวๆไปเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราก็รอจนกว่ามันจะเต็มหรือถ้าผมแบบเอ้ยขี้เกียจแล้วอะ ผมว่าผมกดพอดีกว่าผมขี้เกียจแล้วผมกดเพื่อหยุดปั๊บมันก็จะหยุดทันทีเพราะฉะนั้นผมจะใช้แบบนี้เป็นไงสะดวกมะ
อันนี้คือคีย์บอร์ดผมสามารถตั้งอย่างอื่นได้เช่นเทเลพอร์ตผมจะตั้งไว้อยู่ในโปรไฟล์แร็กนาร็อกไม่ได้ผมไปตั้งอยู่กับเมาส์ผมไปใช้กับเมาส์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดในเรื่องของเมาส์ไปเลยดีกว่าต่อให้อีกหน่อยนึงอันนี้ผมขาดพูดอะไรช็อตคัทปุ่ม FN นี่ไม่ต้องไปแปลกใจมันคือปุ่มนี้ที่อยู่อันทีเนตด้านขวาใกล้กันเนี่ยมันจะมีปุ่ม FN อยู่เนี่ยมันเป็นปุ่มเอาไว้เปลี่ยนคำสั่งโปรไฟล์เฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ไหนๆก็เปิดให้ดูแล้ว Lighting คีย์บอร์ดของผมมันจะมี Backlight ก็คือปุ่มมันจะมีไฟล์พูดง่ายๆผมตั้งไว้เป็น Custom ก็คือกำหนดเองนี่เรากดยังวะเนี่ยช้าจังรอมันขึ้นก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเช่นอันเนี้ยผมตั้งไว้เป็นสีเหลืองอันเนี้ยมันก็จะเป็นสีมันก็จะเปลี่ยนตั้งแต่สีออกส้มแดงๆเนี่ยไปจนถึงสีเหลืองมันก็จะเลือกได้เนี่ยเราก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็จะสีออกจะเรียกว่าอะไรไงลุ้งอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นโอกาสผมจะตั้งไว้เป็นแถบเนี่ยอย่างเงี้ยแถบมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมมองแป้นโอกาสที่ผมกดผิดมันจะยากขึ้นเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยก็ซื้อปุ่มหนึ่งก็จะสีหนึ่งถูกไหมอันนี้ผมคงจะไม่เน้นอะไรมากค่อนข้างเหมือนจะซับซ้อนอยู่พอสมควรผมไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่จริงๆมันก็มีเทมเพลตมาให้แล้วนะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เน้นอะไรไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมตั้งเองรูปแบบที่ผมกดก็สีมันก็จะเป็นแบบนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเกมมิ่งโหมดออนออฟมันก็จะปิดวินโดว์คีย์ให้จะปิดอันนี้เนี่ยบวก F4 ให้ด้วยไหมเผื่อแบบเผลอไปโดนโอ้โหมันคงจะโดนยากว่ะอันทีเนตกับ F4 มันอยู่คนละโยชน์เลยอันทีเนตบวกแท็บเป็นไปได้อยู่ๆเผลอจะกดอันทีเนตชิปเผลอจิ้มผิดไปโดนแท็บอันทีเนตแท็บเนี้ยแวบปิดแท็บจะปิดก็ได้เนี่ยแต่ของผมแค่นี้ก็คงพอ Windows Key ตามนี้ส่วนมาโครนี่ผมอธิบายไปแล้วอันนี้แอปผมคงไม่พูดถึงเอาล่ะคีย์บอร์ดผมคงพูดจบไปแล้วต่อไปผมจะพูดในเรื่องของเมาส์บ้างอันนี้คือรูปแบบหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือโปรไฟล์เห็นไหมรูปแบบมันอาจจะต่างกัน Select Profile นี่บอกชัดเจนแต่นี้อยู่ตรงนี้ Configuration Default Ragnarok เราก็ต้องจิ้มเข้าไปรูปแบบหน้าตาโปรแกรมมันอาจจะไม่เหมือนกันส่วนหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นเมาส์ด้วยอันนี้มันจะบอกหน้าตาเมาส์ส่วนอันนั้นจะบอกหน้าตาคีย์บอร์ดอันนี้จะมีปุ่มโยงบอกว่าเช่น B11 มันก็จะบอกว่ามันคือปุ่มนี้นะหน้าตาผมหน้าตาเมาส์ผมอาจจะดูประหลาดเหมือนเอเลี่ยนซะหน่อยสำหรับคนที่เคยใช้แต่เมาส์ปกติทั่วไปแบบในออฟฟิศอะ R99หรือ199อะไรเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาสำหรับคนถนัดมือขวาซึ่งก็คือจะมีปุ่มพิเศษให้แถวๆบนซ้ายแล้วก็บนขวาแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยด้านข้างตรงนี้เป็นนิ้วโป้งตำแหน่งปุ่มนิ้วโป้งซึ่งก็จะมีปุ่มต่างๆให้กดให้เราเลือกกดเราตั้งได้ว่าจะอะไรเช่นเนี้ย F8 ผมตั้งไว้เอาไว้ใช้สกิลอะสกิลเนี้ยเช่นสกิลอันนี้ผมตั้งไว้เป็นวิงบางทีคือฉุกละหุกอะมือซ้ายก็ยุ่งกับการกดสกิลอยู่แต่ข้าจะวิงแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งผมว่างอยู่ผมใช้อันเนี้ยเมาส์จะสะดวกมากช่วยได้อันนี้เป็นมาโครผมตั้งเป็นมาโครเทเลพอร์ตไว้
อันนี้ซื้อเก็บมาโครเก็บของผมในเมื่อผมอธิบายรูปแบบมาโครไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอาจจะไปไวนิดนึงรูปแบบของเมาส์ไอ้ตรงนี้ค่า CPI คือมันคือ DPI แหละสรุปง่ายๆคือจะเรียกว่าไงดีมันคือเหมือนปรับความเร็วเมาส์อ่ะเช่นผมลากเมาส์ไปทางซ้าย1เซนติเมตร DPI 1,000 กับ DPI 10,000 เวลามันขยับหน้าจอในเกมอ่ะไอ้ลูกศรเมาส์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะขยับไปมันจะมากจะน้อยมันจะต่างกันเช่นถ้าปรับ 10,000 น่ะผมขยับนิดเดียวแม่งไปโลดวู้ไปนู่นเลยมันเหมาะเอาไว้สำหรับพวกสไนเปอร์สิงปืนไวอย่างเงี้ยสะบัดมือยิงโป้งนั่นแหละประมาณนั้นพวก DPI สูงๆแต่ถ้าเป็นแบบช้าๆเราพอเราเปลี่ยนเราต้องซูมและเราซูมเราต้องการความละเอียดนิดนึงแล้วก็ดีปรับเป็น DPI น้อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถตั้งได้ให้ DPI เปลี่ยนจาก 5,000 มาเป็น 1,000 อย่างเงี้ยแล้วก็จะซูมแล้วก็ขยับนิดนึงมันก็จะเคลื่อนที่แค่นิดเดียวมันก็จะเล็งได้แม่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่ที่คน FPS เขาจะใช้กันนะแต่คราวนี้ผมคงจะไม่พูดถึงเทคนิคการใช้ขนาดนั้นผมจะพูดถึงมาโครรูปแบบก็คือเราก็ตั้งไปที่ปุ่มเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นปุ่มบนเมาส์เท่านั้นเองปุ่มบนเมาส์ไม่ใช่ปุ่มบนคีย์บอร์ดเราก็เลือกเอาเราจะตั้งอะไรส่วนใหญ่ผมจะไปตั้งอยู่ด้านข้างเพราะว่าด้านบนเนี่ยอันนี้คือคลิกซ้ายคลิกขวาจะมีก็คือไอ้ปุ่มพิเศษตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งผมคงจะไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะชอบมาตั้งตรงนี้เพราะนิ้วโป้งยังไงผมก็ว่างอยู่แล้วเรามาดูกันเราคลิกที่บัตตอน 7คือ B7 B7 คือปุ่มตรงนี้ผมต้องการตรงนี้มาโครอันเนี้ยก่อนที่จะมีไอ้ตัวนี้ให้เราเลือกอ่ะเราต้องมาจิ้มที่ Open Macro Editor ก่อนจากนั้นเราก็ต้องสร้างมาโครเช่นเรา New Key Paste Macro อันนี้คือ Record เราก็ต้องพิมพ์เช่น WED เฮ้ยเราไปกด R นี่หว่าแล้วก็ Stop จำได้ไหมอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันจะต่างกับของงูเขียวคืองูเขียวมันจะบอกเป็นคำว่า second ก็คือวินาทีแต่อันนี้มันจะบอกว่า ms ms ย่อมาจาก millisecond 1000 ms เท่ากับ1วินาทีเพราะฉะนั้น110 ms เท่ากับ 0.11 วินาทีตามทันนะตามทันอันนี้คืออะไร w กดไปแล้วแช่ 0.11 วิแล้วก็ปล่อยนานแค่ไหนปล่อยนาน 0.624 วิแล้วก็ถึงไปกดปุ่ม E ต่อแล้วก็ทิ้งดีเลย0.124 วิแล้วก็ปล่อย E ตามทันแล้วใช่ไหมคือรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันบางโปรแกรมมันอาจจะบอกเป็น ms บางทีก็อาจจะบอกเป็นวินาทีแบบ0จุดอะไรนั่นน่ะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้0จุดอันก็อาจจะฟังอาจจะดูง่ายกว่าส่วนสำหรับผมชินกับคำว่า ms แล้วจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคลียร์ก่อนผมบันทึกใหม่ผมจะตั้งเป็นซื้อไอติมก็ได้ผมก็คือคลิกซ้าย enter 1 enter 2 enter 3เลข5enter 4 enter 5แล้ว stop เห็นไหมอันนี้มันเขียนว่า button 1มันไม่ได้เขียนว่า left click เพราะอะไรเพราะว่าคืออย่าลืมว่าไอตัวเมาส์เนี่ยมันมีหลายปุ่มคือคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมองว่ามันคือคลิกซ้ายเข้าใจใช่ไหมมันจะมองว่าคลิกซ้ายมันคือคลิกซ้ายของเมาส์แต่ตัวเมาส์เวลาเราตั้งในมาโครเมาส์เนี่ยมันจะมองว่าเมาส์มันไม่ได้มีแค่ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ไอ้สกอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้นะมันมองว่ามันมีปุ่มมากมายหลายปุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งมาโครเนี่ยอันนี้มันเลยมองว่าเรากดคลิกซ้ายคืออันไหนคืออันนี้แล้วก็มาเป็น B1ก็คือบัตทอน1นั่นเองซึ่งถ้าผมคลิกขวามันก็จะเป็น B2
ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งในข้อแตกต่างที่เราจะต้องรู้ไว้หน่อยไม่งั้นคนมาตั้งอาจจะงงทำไมมันไม่ขึ้นว่า left click วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต่างกันแค่นี้เองแต่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละมันคือคลิกซ้ายผมคงจะไม่ตั้งอันนี้เป็นคลิกไอตัวคลิกซ้ายผมคงจะไม่เอาไปตั้งมันคลิกขวาหรอกแล้วคลิกขวาเป็นคลิกซ้ายผมปวดหัวแน่เลยสมองกลับชัวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะมีข้อดีในเรื่องของรูปแบบอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมีข้อดีในกรณีผมตั้งมาโครเยอะๆนะเช่นถ้ามาโครยาวๆซะหน่อยอย่างเงี้ยเช่นถ้ามาโครยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันแสดงหน้าจอได้เยอะไงมันแสดงหน้าจอแต่อาจจะดูลำบากสักนิดนึงข้อเสียคือดูลำบากเนี่ยเนี่ยมาซ้ายมาขวาแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่อย่างเงี้ยคือหน้าจอเดียวอ่ะมันมองเห็นได้เยอะมากแต่ข้อเสียคือมองยากมองยากคือมันต้องไล่มันไม่เหมือนมองไล่ลงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองไล่ลงมากรณีเยอะๆไล่ไปไล่มาลืมอ้าวฉันไล่ไปถึงตรงไหนแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออันเนี้ยมันจะเห็นภาพรวมได้เยอะกว่าว่างั้นเถอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่เหลือก็ไม่น่าจะต่างกันอันนี้มาอยู่ตรงนี้เปลี่ยนชื่อลบผมก็ลบส่วนใหญ่ไอเนี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นมาโครทำยาที่อาจจะเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่บ้างผมก็ตั้งไว้เป็นสกิลรูปแบบก็ให้ดูว่าเรากดปุ่มอะไรกันบ้างแค่นั้นเองไม่มีอะไรอะไรอีกหน้าเทเลพอร์ตซื้อที่บทยาอ่ะอันนี้คนที่ทำยาบ่อยๆเมื่อก่อนน่าจะซื้อที่บทยากันเยอะเราซื้อกันทีก็พยายามให้เต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกซ้ายผม enter 1 2 enter ครั้งที่1 enter ครั้งที่2 enter ครั้งที่3 enter ครั้งที่4 enter ครั้งที่5กดเลข5กดเลข0เลข0แล้ว enter แล้ว enter ก็คือผมรู้แล้วผมก็คือกดคลิกที่ตัวมันแล้วก็ต่อไปเน็กอ่ะแล้วก็พิมพ์500ชิ้นแล้วก็ enter enter ก็คล้ายๆกับซื้อไอติมอ่ะแต่ไม่ได้ซื้อทีละ5ชิ้นแต่เราซื้อทีละ500ไอที่บทยาก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมต่อไปก็เราเอาไปปรับใช้อย่างอื่นได้เช่นเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตของผมตั้งไว้อยู่ F6 เทเลพอร์ตพอเราใช้ปั๊บผมกด enter เลยก็เทเลพอร์ตเลื่อนลงแล้วก็ enter ก็แค่นั้นเองเนี่ยมาโครมีอยู่แค่นี้พอเราตั้งโปรไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วเรามีอะไรพอตั้งไว้เรียบร้อยปั๊บเราก็ไปจิ้มเมื่อกี้อันไหนวะเนี่ย B7 เนี่ยพอเราตั้งตอนแรกอ่ะมันอาจจะเป็น default ตอนแรกมันจะเป็น default อยู่ผมก็เปลี่ยนเป็นมาโครเนี่ยมันก็เป็นอย่างอื่นได้นะเนี่ยมีเดีย deactivate ก็คือ disable os shortcut operation system มันเป็นตัวย่อมันคือชื่อเต็มก็อย่างที่บอก operation system keyboard button ก็ได้เนี่ยผมสามารถตั้งได้เนี่ยอะไรวะเนี่ย arrow mouse เป็นเมาส์แต่กดคีย์บอร์ดได้เป็นไงล่ะคลิกซ้ายคลิกขวาขึ้นลงน่ะเจ๋วปะล่ะ editing enter เนี่ยคือเมาส์ผมสามารถเช่นกดปุ่ม B กดปุ่ม7เนี่ย button 7เนี่ยผมสามารถเป็นกลายเป็น enter ก็ได้นะเนี่ยผมไม่ต้องไปแตะคีย์บอร์ดเลยก็สะดวกอีกอย่างนึงแต่ในกรณีผมจะเป็นมาโครผมก็แค่ไปเลือกอันสักอันนึงซึ่งผมก็คือ teleportF6 ซึ่งผมเอาใช้อันนี้อยู่แล้วแล้วก็ดันแค่นี้เองแล้วก็เซฟเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยง่ายไหมผมเอาเทเลใส่มีปะวะเหมือนจะไม่มีมั้ง
น่าจะไม่มีเหมือนจะโอนไปอยู่ตัวอื่นไม่เป็นไรมั้งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องเทเลพอร์ตไม่น่าจะมีปัญหาก็ในคลิปนี้น่าจะเห็นภาพใหญ่ของมาโครไปได้เหมือนกันมีเจาะละเอียดลงไปบ้างมีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้พูดอีกบ้างหน้าก็น่าจะครบหมดแล้วที่เหลือมันก็เหมือนกันไอตัวเมาส์อันเนี้ยอาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อ่ะมีโลโก้มีแสงด้วยเราก็ตั้งได้แต่ผมปิดแสงไว้เพราะว่าเผื่อนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคงจะไม่เอารำคาญแสงวางกันเถอะพูดง่ายๆก็ไม่มีอะไรเลยคลิปนี้จริงๆการตั้งมาโครไม่ยากแค่ใช้เวลาศึกษาสักนิดนึงแล้วก็ดูคลิปนี้เข้าไปผมว่าน่าจะตั้งกันเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เหลือรูปแบบจะเหมือนกันสรุปเลยก็คือการตั้งมาโครนะ1เราต้องไปสร้างโปรไฟล์มาโครก่อน2เราต้องบันทึกว่าไอ้โปรไฟล์มาโครนั้นน่ะเช่นเราตั้งชื่อสร้างผมทำให้ดูใหม่1คือไปที่มาโคร2คือสร้างโปรไฟล์มาโคร3คือบันทึกมาโคร เช่นผมต้องการให้มาโคร คำสั่งไอ้โปรไฟล์มาโคร เนี้ยมันคืออะไรแค่นั้นเองพอหลังจากเราได้มาโคร แล้ว4คือไปตั้งให้ปุ่มนั้นใช้คำสั่งมาโคร จบง่ายไหมทวนใหม่1สร้างโปรไฟล์มาโครจะเป็นบวกหรือจะเป็นบวกหรือจะเป็น create หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเนี่ยจะเป็น create เนี้ยจะเป็น new จะอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่หน้าตามันบอก1คือสร้างโปรไฟล์มาโคร2คือบันทึกจะ recordจะสตาร์ทจะอะไรก็แล้วแต่คือบันทึกรูปแบบมาโครที่เราต้องการให้มันกด2คือบันทึก3คือไปตั้งค่าใช่ไหมผมพูดเองผมจะงงเอง1คือสร้าง2คือบันทึก3คือไปตั้งปุ่มว่าให้มันคือเป็นใช้มาโครนะแล้วมาโครคือชื่อมาโครไหนมาโครที่ผมเพิ่งตั้งไปคือมาโคร1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตั้งแค่นี้เองว่าลักษณะการกดมาโครเป็นอะไรจบแค่นั้นมีแค่นี้เนี่ยคือมาโครแต่ในรายละเอียดก็อาจจะวุ่นวายซะหน่อยนึงสำหรับคนที่ไม่คุ้นก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้มันใช้ 0.025 second delay แต่อันนี้เสือกใช้เป็น ms คือ millisecondก็จะมีเรื่องต่างบ้างทวนอีกรอบนึงสำหรับคนที่ไม่ถนัด1คือสร้างโปรไฟล์มาโครจะนิวจะอะไรก็แล้วแต่2คือบันทึกเช่นกด enter asdf อะไรก็แล้วแต่3คือไปตั้งปุ่มให้มันใช้มาโครตามคำสั่งที่เราตั้งไว้แค่นั้นจบแค่นี้เองเนี่ยมาโครไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่ว่าจะเราจะไปใช้โปรแกรมไหนเราจะไปใช้คีย์บอร์ดจะเมาส์หรือจะรุ่นอะไรจะยี่ห้อไหนรูปแบบยังไงก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ต่างกันยังไงมันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แหละอาจจะง่ายกว่านี้บางทีอาจจะมีเช่นถ้าเกิดที่ราคาแบบไม่ต่ำมากมันอาจจะที่ราคาไม่สูงมากเช่นเมาส์ราคาสัก1,000หรือ1,500อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีเช่นมีข้อจำกัดเช่นไอ้ดีเลย์อย่างเงี้ยผมเอาเป็น MS อาจจะได้ฟังดูง่ายหน่อยเช่น MS อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยผมตั้งเป็น0ก็ได้ถูกป่ะไลท์ดีเลย์หรือจะตั้ง1ตั้ง2ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณภาพไม่ได้ดีมากอะคือราคามันก็จะไม่ค่อยสูงแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดเช่นเมาส์หรือคีย์บอร์ดมันรับได้น้อยสุดคือ12 ms
0.012วินาทีอาจจะตั้งน้อยกว่านี้ไม่ได้ผมเคยเจอในเมาส์ Inferno ของ CM Storm มันตั้งได้ต่ำสุดดีเลย์12 ms ตั้งโนดดีเลย์ไม่ได้ตั้ง10 ms ไม่ได้มันตั้งได้12 24 36 48 60เข้าใจใช่ป่ะ72เงี้ยมันตั้งได้ทุกๆ12 ms เพราะฉะนั้นผมจะมาตั้ง15ตั้ง20ตั้ง100เป๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้คือมันต้องหาร12ลงตัวเพราะฉะนั้นอันนั้นมันจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเมาส์ซึ่งแน่นอนว่าไอ้เมาส์ไอ้ Rival 500เนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้วผมซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้2000กว่า2007หรือไงเนี่ยแหละส่วนไอ้ Inferno ตอนนี้มันเลิกผลิตไปแล้วผมซื้อมาเท่าไหร่วะ 1,600 มั้งก็มันก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึงแต่ว่า Inferno ปุ่มมันเยอะมากเยอะกว่า Rival อีกแล้วก็มีลูกเล่นไม่เหมือนกันเช่นผมกด2ปุ่มผมกด2ปุ่มพร้อมกันจะออกมาเป็นคำสั่งหนึ่งคือมันมีมาตั้งมันตั้งได้ประมาณ17ปุ่ม17อ่ะ17มาโคอยู่ในเมาส์เดียวอ่ะเยอะชิบหายส่วนอันเนี้ยส่วนใหญ่เราตั้งกันได้มีอยู่ไม่กี่แบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีอยู่อันเนี้ย6 1 2 3 4 5 67 8 9อันเนี้ยใช้กันจริงๆ9แต่อันนู้นอ่ะปุ่มมันมี7แล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอีก10เพราะฉะนั้นตั้งได้17โคตรเยอะก็แต่ละเมาส์แต่ละคีย์บอร์ดมันก็จะมีรูปแบบไม่เหมือนกันก็คลิปนี้ของผมเอาไว้เพียงเท่านี้ครับน่าจะเข้าใจกันเยอะพอสมควรเลยล่ะโหพูดมาต้องเกือบ40นาทีก็ขอแห้งแล้วสวัสดีครับ